แต่พอเวลาไปตอแค่ดีๆอ่ะได้เบอร์แล้วมันไม่ทักมันก็ไม่ได้อ่ะหนูไม่อยากมีใครแล้วตัวเองก่อนก็ได้เดี๋ยวพอถึงเวลาคนที่ใช่มันจะเข้ามาเองจุนใช่พระเจ้านี่แหละแรงสุดแล้วมันจะมีใครวะที่แบบนายกหลงหัวปักหัวทำเอาระเบิดมาให้ตลอดเวลาเขาอาจจะโสดประชาชน10ก็ได้พระเจ้าอ่ะเรื่องของเขาเราก็แค่เป็นโนหนึ่งแค่นั้นเองจนส่วนคนอื่นจะสามารถไปรู้ใครจะไปรู้เขาจะมีโนหนึ่งกับเขาในใจก็ได้ทำไมจนไปคุยอะไรกับเขาอ่ะไม่หนูคุยกับเขาเรื่องพี่โมกอครับเพราะว่าวันนั้นหนูไปเอดอบประชาชนฮะก็คือแล้วเจอเขาอ่ะยืนอีกฝั่งของกำแพงอันนี้คือจุ้นคุยกับมอแต่แรกก็ไม่ได้สังเกตไม่ได้คุยจริงจังหรอกครับแต่เหมือนไปรู้อะไรมาบางอย่างก็เลยอยากเขาจีบจุ้นจริงเหรอไม่รู้ก็คุยกันเรื่อยๆครับเขาไม่ได้เป็นแฟนหนูเนี่ยหนูเนี่ยเป็นคนไปต้อเขาฮะเขาไม่ได้เป็นแฟนกับไอ้จุ้นหรอแล้วก็คุยมาตลอดแล้วทีเนี้ยวันนั้นวันแอร์ดอบบ่ะหนูไม่ได้สังเกตตอนแรกอ่ะแต่หนูคุยกันอยู่ก็มีเสียงขึ้นมาว่าพี่หมอมายเอาไอ้ติมไปจากตรงนี้ทีหนูก็เลยงงว่าทำไมถึงพูดแบบนี้ก็เลยไปคุยเมื่อกี้ข้างล่างเขาบอกว่าเขาเคยเป็นแฟนกันจนพี่หมอเกณฑ์ออกอาสาออกอาสามันก็ไม่นานเลยนี่แป๊บเดียวเองนี่อาทิตย์ปะมีหนูเขาบอกออกไป 2-3 วันหนูก็บอกว่าพี่คุยกันแล้วครับหรือว่าคบกันเขาบอกเขาคบกันเฟซไอซีเกี่ยวอะไรกันในเมืองวะไม่รู้หนูก็จะไปบอกให้เอาเรื่องข้างในก็เห็นเขามาพูดตรงนั้นไงก็เลยนึกว่าเขายังรักอยู่ก็เลยถามยังรักไหมเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่ายังรักอยู่ไหมแต่ถ้าเขาบอกเขาให้โอกาสเพราะว่าตอนนั้นพี่เมย์เกณฑ์ไปคุยกับคนอื่นก็เลยถามว่าคนอื่นน่ะคือหนูหรอ เขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะคุยคนอื่นกับคนอื่นที่ไม่ใช่จุนก็ได้ในมุมมองพี่นะพี่เคยอยู่แก๊งเดียวกับมอแกนพี่คือถ้าพี่รู้สึกว่าโอเคเขาเคยคือพี่เหมือนเห็นแหละว่าเขาไปด้วยกันไปด้วยกันตลอดระยะเวลาที่เป็นหมอเว้ยแล้วถ้าสมมติว่าคือต้องเข้ามาบัวพันเรื่องแบบเนี้ยพี่จะไม่ให้มอแกนยุ่งกับจุนเว้ยเพราะว่าพี่ไม่อยากใครๆมาพูดถึงจุนในมุมที่ไม่ดีเข้าใจใช่ปะคือเราไม่รู้หรอกว่าเขาคุยกันไปถึงขนาดไหนอะไรยังไงคือพี่ต้องเซฟคนที่อยู่ข้างตัวพี่อ่ะเพราะถ้าเป็นจุนก็คงไม่โอเคอ่ะกับการที่แบบใครก็ไม่รู้อ่ะแม่งจะคุยหรือไม่คุยกับกูอ่ะแต่ก็ยังไม่ได้เคลียร์ตัวเองอ่ะไม่อยู่ดีก็แบบเนี่ยนี่แค่เริ่มแรกเนี่ยเราต้องมาแบบมาเคลียร์เรื่องเนี้ยหรอไม่ใช่อ่ะคือถ้าจะแบบคุยกับใครก็แบบหาที่มันแบบเคลียร์ไปเลยอะแชร์ความรู้สึกตัวเองเลยคือใครจะว่าพี่ยังไงที่ไม่รู้หรอกแต่คือถ้าเขาจะมาพูดถึงจุนแบบในมุมที่ไม่ดีอะพี่ไม่โอเคก็จะเป็นส้มๆหรือเอ็มม่าพี่ก็ไม่โอเคเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องยุ่งดีกว่าตัดปัญหาไปเลยถ้าเขาจะคุยกับใครต่อให้เขามาคุยกับจุนจริงๆตอนนี้ไม่ใช่เว้ยเพราะว่าแค่เริ่มแรกเขาก็หาเรื่องให้จุนแล้วอะต่อให้จุนเป็นคนแบบไปเริ่มจีบเขาก่อนก็ตามอะรู้สึกว่าเหมือนตอนนี้เขาพาแบบเขาพาเรื่องในอดีตเขามาให้พี่ตุ้มเจอใช่แล้วต่อจากนี้มันจะมีคนที่2 3 4 5 6โผล่มาอีกปะขอบคุณพี่แอมค่ะสำหรับสัปดาห์นี้6กิจกรรมเป็นนานๆนะคะไม่ค่ะแต่แรกหนูก็ไม่ได้กะว่าจะแบบก็อยากคุยไปเรื่อยๆเฉยแต่พอวันนั้นที่เดียวมันทำแบบนั้นก็เลยคิดว่ามันจะมีอะไรมากกว่า นั้นหรือเปล่า หนูจะไปเป็นคนทำลายความสัมพันธ์ใครหรือเปล่า ซึ่งหนูไม่ได้ผิดหรอกหนูไม่ได้ผิดหรอกเพราะหนูไม่ได้รู้เรื่องไงแต่หนูก็ไม่ชอบแบบไม่ค่อยโอเคอ่ะคือหนูสงสารพี่ติมที่ซ้ำที่ถ้าเกิดว่าพี่มอร์เกนเขาเลิกเพื่อคุยกับหนูเข้าใจพี่เข้าใจพี่ถึงบอกไงว่าเราไม่รู้ว่าเขาคุยกันถึงขนาดไหนคือเราไม่รู้เลยบางอย่างคือเขาจะเลิกกันวันไหนอะไรยังไงเราก็ไม่รู้ถูกไหมแต่คือจุนอะคุยกับเขาเขาเป็นคนบอกจุนเองว่าเขาโสดจุนไม่รู้เรื่องอะไรเลยไงจุนก็ไม่ได้ผิดแต่แค่นั่นแหละที่ไม่อยากให้ใครไปพูดว่าเอ้ยคนนี้เขาเลิกคุยกันทั้งที่แบบความจริงแม่งเลิกกันจริงหรือเปล่าหรือแบบ
เลิกกันจริงๆหรือไม่จริงหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เว้ยมันเป็นเรื่องของคน2คนเนี่ยเราแค่เข้ามาในเวลาที่มันแบบทามมิ่งมันไม่โอเคอ่ะไม่เป็นไรจุนยังโซฮอตสำหรับพี่เสมอไม่แต่หนูอ่ะมันเป็นเรื่องที่ติดใจหนูเองจริงๆหนูไม่ได้อยากจะพูดหรอกเรื่องพี่อ่ะแต่มันติดใจเพราะหนูอยากคุยนานแล้วเรื่องเนี้ยเข้าใจพี่เข้าใจพี่ไม่ได้ซีเรียสเลยคือขอให้เขาไม่ชอบพี่จริงๆพี่ก็ไม่ได้ซีเรียสพี่ถึงบอกว่าพี่แค่คนที่แคร์พี่นะแบบเข้าใจเว้ยแต่หนูไม่ได้คิดนะว่าเขาจะมองหนูเป็นคนยังไงอ่ะหนูไม่ได้สนใจเรื่องนั้นไม่สนใจก็ถึงบอกไงว่าเราแคร์กันและกันแค่นี้เราก็โอเคเว้ยอะไรที่มันผิดเราก็เตือนกันอะไรที่มันถูกเราก็ทำให้มันดีขึ้นแค่นั้นก่อนใครจะว่ายังไงสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะกลับไปหาเขาเองเลยเห็นพี่จีโน่จบกับคนนู้นรีบมาหาหนูเลยนะพี่กลับมาซบอกหนูเลยนะบอกชอบหนูเน้นอย่างนี้นะแต่พอถึงเวลาโดนเขาทิ้งนะโอ้ยพี่โดดนะจุนพี่หนูนี่นะจุนนี่ต้องพูดเป็นหนูว่าความพร้อมบวกใช่ครับคือเด็กหนูนี่เปิดเพลงวิ่งชนเลยอ่ะหนูเปิดเพลงใส่แล้ววิ่งชนเลยไม่เนี่ยพี่ไม่ติดใจอะไรเขาเลยทางในซ้ายมีคนมาอย่างครับวิ่งดีหมอก็เต็มช่องเลยอ่ะสำหรับวิ่งดีหมอก็เต็มช่องเลยอ่ะแปลกๆวะเดี๋ยวนะครับปั๊มเรเบลทศพลรับครับครับไม่ครับเป็นในความรู้สึกหนูว่าถ้าพี่จุนยังแบบไม่ได้ดาวขนาดนั้นนะพี่จุนก็ต้องลองคุยไปก่อนนะใช่แต่พี่ไม่ให้จุนดูดีกว่าตัดปัญหาไปเลยคือเอาคิดพี่นะจุนเป็นคนน่ารักเลยจุนเป็นคนที่แบบมี energy บวกใครๆก็อยากเข้าหาถ้าเราเอาอะไรที่มันเป็นแบบพลังลบเข้ามาในชีวิตเอาเรื่องเข้ามาในมาอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่ตัวจุนที่ไม่โอเคเว้ยไม่ว่าจะพี่ไม่ว่าจะปาจุนหรือนะถ้านารู้เรื่องนาก็ไม่โอเคเว้ยไม่มีใครโอเคอ่ะทำเหงาเพราะจิจิกะเอ้ยนีลาเหรอครับวันนี้ลาผักร้อนเหรอครับทุกคนแบบหาเรื่องสนุกให้จุนแต่อยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้เอาเรื่องปวดหัวมาให้จุนนะเฮ้ยโอ้ยขอบคุณสำหรับ 5,000 บาทเลยนะพี่เดือนนู้นอะไรตั้งขึ้นมาเองอะไรเมื่อวานมีเรือโทรเลยนะโทรมัดเหรอโทรมาจุนนีโนจุนแต่พี่อ่ะสาดถนนเลยอะไรที่จุนทำแล้วมีความสุขอ่ะทำเลยหนูเป็นบังหนูมีความสุขที่สุดบังจุนเหรอไม่ไม่แต่พอเวลาไปต่อใครดีเลยอ่ะได้เบอร์แล้วมันไม่ทักมันก็ไม่ได้อ่ะเข้าใจไม่แต่ตอนเนี้ยนึกว่าหนูอยากจะตีมือหักเลยไม่ใช่พี่นี่มันบุหรี่ตาแมวหมากฝรั่งหมากฝรั่งโอเคเอาไปหนูไม่อยากมีใครแล้วตึกด้านล่างหมอเอครับตัวเองก่อนก็ได้เดี๋ยวพอถึงเวลาคนที่ใช่มันจะเข้ามาเองจุนสุดร้องไห้แค่ไหนก็จะมีที่ใช่พระเจ้านี่แหละแลสุดเล่ามันจะมีใครวะที่แบบนายกหลงหัวปักหบทำเอาระเบิดไปตลอดเวลาใช่แล้วนี่แล้วไม่มีใครที่สามารถทำให้ทุกคนใจได้มากขนาดนั้นแต่พระเจ้าเขาก็ไม่ได้โสดประชาชนหนึ่งนี่จะไปรู้เขาอาจจะโสดประชาชนสิบก็ได้พระเจ้าเรื่องของเขาเราก็แค่เป็นโนหนึ่งแค่นั้นเองจนส่วนคนอื่นจะสามใครจะไปรู้ใครจะไปรู้เขาจะมีโนหนึ่งกับเขาในใจก็ได้โอเคด้วยทุกวันนี้ฉันคือโน1ออกเข้าไปโน1ขอกาแฟ20ลูกได้มั้ยสวดพระเจ้าส่งเหรอเดทสินผู้ชายทั้งโลกอะไรเขาเมืองมาก่อนกระทืบไหมส้มๆกระทืบไหมกระทืบพระเจ้าเหรอกระทืบพระเจ้าไหมนายพี่จุนจะให้พี่ปิรินพาเราไปผับ
ก็เรียกเด็กมาสัก 3-4 คนเด็กเอ็นเหรอไม่ดี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 มาพี่ผับด้วยเหรอมีหนูเคยเห็นวันนั้นป้าป๊าและมามันหนูก็ไปอ่ะที่จีนใช่เหรอใช่ค่ะพี่โตอี้ก็บอกว่าแบบคือผู้ชายดีมากต่อจากนี้เดี๋ยวเอ็มจะรอเอ็มมาไปนะเรา4คนนะใครไม่โอเคก็ช่วยกันสแกนนะไม่โอเคก็ถีบหัวส่งออกไปให้หมดเลยนะต้องเข้ามาใกล้ได้เลยครับเอาเป็นผู้หญิงที่สตองผู้หญิงผู้ชายเราก็ไม่ตายใช่ครับเราต้องมุกออนมีตังซื้อสิเป็นวงบีวงบีเหรอใช่ครับต้องมันให้มันไกลกว่าวงกลมนิดนึงพี่ออฟรังดาวสิจูนผู้ชายต้องต่อยกันแย่งเราจริงจูนก็ต้องพูดคำเดิมว่าตาขี้เหล่ว่ะเข้าใจเข้าใจไหมใช่ครับเอามือเกาหน้าผู้ชายแย่งกันต่อยเราสนามบินค่ายทหารเดี๋ยวรับให้ครับทุกคนแต่ทุกคนแบบว่าเวทีดูให้ครับอะไรนะพี่ไม่กลัวเรียมเรียมในท้องฟ้าหรอไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่เรียมก็บอกว่า 20,000 เรื่องจบเหมือนเดิมอ่ะใช่เหรอโดนไปแล้วที่วัดอ่ะน่าจะ 50,000 มั้งสรุปหลังจากนี้เราก็คงเป็นตัวร้ายสินะแอบพี่จะนำแบบหนูก็ได้ใครคุยแล้วก็บอกว่าเขาเป็นพี่ชายเราให้หมดเลยพี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบกินน้ำส้มอ่ะดิพี่ชอบกินแบบที่แบบหนูชอบกินน้ำมันลมแต่ก็กลัวอ้วนอ่ะไม่กินแบบที่แบบอีว่าเลยเป๊ปซี่ต้องเข้าแล้วจังหวะเนี้ยไอ้คุณเฟอร์โอ้โหปรีตาแมวพ่นควันด้วยเนาะเข้าความจริงจริงครับแกก็กลับมาห้ามนี่เออแต่สีป๊อกกี้นะกลับมาแกก็เอาพีจีมาห้ามดิไม่มาหรอกน่าจะทำงานนี่เขาอันนี้อยู่นะเขาไปยืนดูตู้ปองตู้ปลาเขาแบบไปไล่เช็คกันเข้าเมืองมาคือเจออยู่หน้าตู้ปลาอ๋อเปล่าทำอะไรยิ้มเปล่งเก่งเก่งหน้าตู้ปลาดียิงอุ้ยไอ้กวินไม่ยังเนี่ยถามหาก่อนไอ้กวินยังปั่นอ่ะไอไม่เยอะครับเป็นเพื่อนพี่มิเกลหนูเจอในตู้เกมเมื่อวานอ๋อคนที่ยืนอยู่หน้าโรงพยาบาลเมื่อกี้นะหัวเป็นกุ้ยนะใช่นิ้วน้ำอ๋อไม่ดูมั้งเราไปดูกันนะเจอส้มๆนี่เจอส้มๆกินหัวนี่